สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮูลาวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอาลีอัลอะซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลูالذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องราวของความศรัทธาสำคัญเพราะว่ามันนำสู่การปฏิบัติถ้าเราศรัทธาอยู่ในใจอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเนี่ยก็คงจะไม่ยากนะแล้วก็เชื่อมั่นอยู่ในใจอย่างเดียวนะครับแต่ในเรื่องอิสลามแล้วไม่ได้เพราะอิสลามมีทั้งความเชื่อที่อยู่ในใจต้องนำสู่การปฏิบัติเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับทรงดูที่หัวใจแล้วก็ทรงดูที่การกระทำนะครับว่าหัวใจเป็นอย่างไรการกระทำเป็นแบบไรนะครับความหมายตรงนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รู้นะอัลลอฮ์รู้แล้วแต่ว่าเราต่างหากที่ไม่รู้ก็เลยต้องทำไงนะครับต้องทำต้องเนียดต้องตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติไปตามความเข้าใจเหล่านั้นหรือความเชื่อเหล่านั้นนั้นเราก็ต้องสร้างความเชื่อที่ถูกต้องนะครับเมื่อเรามีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วเนี่ยการทำอะไรของเรามันจะคล่องเนี่ยมันจะราบรื่นนะครับเพราะว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้แนวทางกับเราไว้ท่านนบีอัสลัมเนี่ยก็จะให้แนวทางกับเราไว้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าท่านนบีเป็นผู้แสดงแบบนะฮะมีแบบอยู่แล้วครับไม่ต้องไปคิดแบบใหม่ไม่ต้องไปนึกอะไรเลยนะฮะถ้าเรานึกแบบใหม่เนี่ยโอ้โหหลายคนเนี่ยก็คงจะหลายแบบนะครับร้อยคนก็ร้อยแบบแต่ในอิสลามเนี่ยมาเนี่ยแบบเดียวเลยที่มุสลิมอีกร้อยคนเนี่ยจะต้องทำตามพันคนจะต้องทำตามหมื่นคนก็ต้องทำตามนะครับแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นไม่มีแบบอื่นนะฮะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องดูถ้าในอิสลามเนี่ยมีความเชื่อแบบไหนสอนเรื่องความเชื่อความศรัทธาและการปฏิบัติไปเห็นคนอื่นทำเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำนะครับอย่างที่เราบอกเอาสร้อยมาแขวนบ้างรูปนั้นรูปนี้ก็เอาออกนะครับอันนี้ไม่ได้ผิดนะครับผิดมันเป็นความเชื่อความศรัทธาอย่างหรือว่าหะดีษที่เราได้คุยกันว่ามีคนสุญูดแล้วต่อผู้นำคนนั้นนะครับแล้วเราทำได้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไม่ได้เพราะว่าพวกท่านถ้าผ่านไปที่กูโบงฉันท่านจะทำไหมท่านก็ไปทำเรื่องการที่เราเห็นว่าประเด็นสำคัญในเรื่องของกูโบนี่นะครับอัลกอฟรนะท่านนบีจำบอกว่าอย่าไม่ทำเลยนะครับจะไปกราบไหว้กูโบนก็ไม่ได้ฉะนั้นความเชื่อหรือเหล่านี้เราเห็นได้ว่าหลายคนที่ยังไปขอต่อกูโบก็ดีนะครับกราบไหว้กูโบก็ดีเนี่ยผิดต่อหลักการผิดต่อความเข้าใจเห็นไหมครับว่าหะดีษบทนี้ได้ชี้ชัดให้เราเห็นเลยแล้วเป็นคำสั่งคำบอกจากท่านนบีสัมว่าท่านอะไรอยากทำนะครับในการที่เราจะไปทำเนี่ยบางคนก็อาจจะเอาดอกไม้ไปโรยบ้างนะครับเอาอะไรนะพวงหลีดไปวางหรือไม่ก็เอาพวงมาลัยเนี่ยไปคล้องไว้ที่เสานะฮะเขาเรียกอะไรนะไม้ที่ปักไว้นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่อิสลามไม่มีอิสลามนี่ก็คือปกตินะไม่ต้องทำอะไรนะครับเนี่ยเรื่องของกูโบนี่ก็ไม่ได้มีความเชื่ออะไรทั้งนั้นเลยนะครับนั่นคือสิ่งแม้จะไปร้องไห้กูโบก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเขาห้ามนะครับเพราะว่าเรานี่ไปขออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์เรียกกลับคืนก็จบกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรอในวันกิยามะห์ท่านไปรอคอยคนไหนไปก่อนก็ไปรอก่อนนะครับคนนั้นก็จะตามไปนะทุกคนต้องไปหมดนะไม่ใช่คนนั้นไปคนไม่ไปนะทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดแล้วก็ถึงวันที่เราเรียกว่าวันสิ้นโลกนะครับหรือว่าวันกิยามะห์ที่จะตามมาถึงเราเห็นว่าอิสลามเนี่ยสอนเรื่องหนึ่งถ้าเรามองกลับไปสมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในยุคนั้นนะครับที่อัลลอฮ์มีคำสั่งให้สุญูดต่ออาดัมนะสุญูดต่ออาดัมนะครับซึ่งก็จะมีสองในนะหนึ่งก็คือสุญูดจริงๆเลยเพราะอัลลอฮ์สั่งนะครับต้องทำสองคือการให้เกียรตินะครับความหมายก็อุลามะก็พยายามแยกแยะให้เราเกิดความใจเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าเราจะกราบใครได้ไงในเมื่อกราบอัลลอฮฺซุบฮานะเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับอันนั้นก็คือสิ่งหรือแม้กระทั่งในยุคของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งก็จะมีคำกล่าวนี้นะฮะที่ท่านได้ฝันว่าดวงดาวดวงเดือน
นะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวทั้ง11ดวงได้มาสุญูดต่อนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็คือการให้เกียรตินะครับนั้นก็เป็นการให้เกียรติซึ่งความหมายในความหมายไม่ใช่แปลความหมายเดียวหรือเข้าใจอย่างเดียวว่าคำว่าสุญูดคือการกราบอันนั้นคือความหมายหลักแต่เมื่อเรามีการนำไปใช้เนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจได้ทั้งหมดเราเนี่ยใครอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายให้เราบรรดาซอฮาบะห์นะครับงั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะรู้ศัพท์อย่างเดียวแล้วเราก็สามารถจะเข้าใจหรือว่าแปลได้เท่านั้นแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของฮะดีษแล้วก็คำเหล่านี้ที่ถูกนำมาใช้ได้นะครับเช่นเดียวกันเหมือนกับคำว่าอาบุญเนี่ยนะครับซึ่งถูกใช้ในคัมภีร์อินยีนคัมภีร์เตารอดมาอินยีนเนี่ยกลายเป็นพระบิดาหรืออาบุญแปลว่าพ่อก็เลยกลายเป็นพระบิดานะครับนะเพราะฉะนั้นในยุคนบีซัมจึงไม่ใช้คำว่าอาบุญแล้วนะครับให้ใช้คำว่ารับบุญนะครับพระผู้อภิบาลเพื่อจะได้แยกความเข้าใจและความรู้สึกระหว่างบ่าวกับผู้สร้างไม่งั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความเข้าใจผิดพลาดแล้วก็ไปกราบไหว้นะครับสิ่งอื่นนอกเหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีพระบุตรพระบิดาอะไรต่ออะไรหรือคิดว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนะครับก็จะมีข้อผิดพลาดและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะและคิดว่าอัลลอฮ์รักเรามากเราก็เลยทำความผิดเยอะแยะนะครับสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินอย่างเช่นพวกบันิอิสรออีลนะแล้วก็สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้มากมายครับแล้วก็ทึกทักเอาตัวเองนะเป็นลูกของอัลลอฮ์แล้วก็อะไรฮะเหยียดหยามคนอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวยิวไม่ใช่ผู้ที่เป็นบันิอิสรออีลนั้นต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เราศึกษาในประวัติศาสตร์แล้วก็ถูกบันทึกไว้นะครับในคัมภีร์แห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รู้คุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ซึ่งคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะไม่ใช่เป็นลูกของอัลลอฮ์แต่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในคำสั่งของพระองค์นะครับทุกขั้นตอนอย่างที่บอกว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ชอบไม่ชอบยากหรือง่ายก็ตามทุกคนยอมนะครับยอมปฏิบัติบทที่จะปฏิบัติปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนึกคิดในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหมดลงเวลาลงแล้วครับผมต้องกลับมาในครั้งหน้าครับวะบิลาฮิตอฟิกวันเดียร์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์